ฮัลโหลเอวีวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งนะลูกนะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะลูกเราเนี่ยยังคงอยู่ในเรื่องของอะไรคะโฮมไทม์ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงโฮมไทม์จำได้ไหมคะว่าทุกคาบเนี่ยต้นคาบเราจะต้องทำอะไรกันลูกเราจะต้องท่องศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยหยิบสมุดศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะท่องต่อจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนค่ะก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองมาวันนี้นะลูกนะเราจะท่องคำที่25ถึงคำที่30ด้วยกันนะคะคำแรกนะคะคำที่25คือคำว่า music music musicแปลว่าดนตรีนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือคำว่า computer 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 แปลว่าคอมพิวเตอร์นั่นแหละลูกค่ะเขาใช้ทับศัพท์กันเลยนะคะถัดมาคือคำว่า photo 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 แปลว่ารูปภาพนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า shoesShoes ch ใช่ไหมลูกออกเป็นชอช้างใช่ไหมคะชูชูลงท้ายด้วย se ตัด e ออกไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงเป็นตัว s นะลูกนะเป็น shoes อย่าลืมนะ shoes แปลว่าเลือกนั่นเองค่ะ ch o o s e shoes แปลว่าเลือกนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า repeat repeat r e p e a trepeat แปลว่าซ้ำนั่นเองค่ะหรือว่าอีกครั้งนั่นเองลูกยกตัวอย่างเช่นคำว่า repeat after me repeat after me แปลว่าพูดตามฉันอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า chant chant c h a n t chant แปลว่าการร้องเพลงนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์นะลูกนะหรือว่าวิธีการออกเสียงนะคะท่องศัพท์เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด6คำนะคะคำที่25ถึงคำที่30เสร็จแล้วคราวนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ Guess What Activity Book 3นั่นเองค่ะวันนี้นะลูกนะเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะก็คือ Home Charm ให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มนี้ไปที่หน้า51นะคะนักเรียนค่ะเราจะมาทำต่อจากครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะพอนักเรียนเปิดมาที่หน้า51นักเรียนจะเจอแบบนี้ค่ะข้อที่9นะลูกนะเขาบอกว่า read the paragraph and write the words ให้นักเรียนอ่านพารากราฟใช่ไหมเสร็จแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปนั่นเองแต่ก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ที่เขาให้มาก่อนดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์ที่เขาให้มาอันแรกคือคำว่า love eating คืออะไรลูกรักในการกินนั่นเองค่ะก็คือชอบกินอะไรนั่นแหละลูกรักที่จะกินอะไรนั่นเองถัดมา enjoy tidying tidying แปลว่าอะไร tidy แปลว่าทำให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะนักเรียนคะทำให้เรียบร้อยทำความสะอาดนั่นเองค่ะถัดมา don't like doing ไม่ชอบทำสิ่งนี้ enjoy watchingสนุกสนานกับการล้างอะไรสักอย่างแล้วก็ love making ก็ชอบที่จะทำอะไรสักอย่างเรามาดูกันสิว่าคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเราสามารถนำลงมาเติมด้านล่างตรงไหนได้บ้างนะคะอันแรกเขาบอกว่า I love helpful at home ต้องถามก่อนว่า helpful แปลว่าอะไร helpful helpful แปลว่าอะไรคะลูกเป็นประโยชน์ใช่ไหมจริงๆแล้วมันจะแปลว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่พอมันมาอยู่ในบริบทแบบนี้เนี่ยมันจะแปลว่าช่วยเหลือค่ะนักเรียนค่ะภาษาอังกฤษดิ้นได้นะคะมันหนึ่งคำศัพท์เนี่ยสามารถแปลได้หลายรูปแบบแล้วแต่บริบทด้วยนะลูกนะ I am helpful at home มันจะแปลว่าฉันอะช่วยเหลือที่บ้านนั่นเองค่ะมาดูซิเขาบอก in the morning I จุดๆ make อะไรลูกเป็นคำว่า cake ใช่ไหมคะ c a k e sand จุดๆอ่ะเรามาดูก่อนว่าคำว่าเค้กเราจะใช้อะไรกับคำว่าเค้กลูกค่ะถ้าจะบอกว่าทำขนมเค้กก็จะเป็น I like making cakes นั่นเองค่ะฉันอ่ะชอบทำขนมเค้กนั่นเอง and จุดๆเมื่อทำเสร็จแล้วเราต้องทำไงต่อคะ love eating them นั่นเองค่ะ
หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราก็ต้องกินมันนั่นเองค่ะ enjoy กับการอ๋อชอบที่จะกินพวกมันคำว่า jam เนี่ยเป็น pronouns แทนคำว่าอะไรลูกคำว่า cakes นั่นเองค่ะถัดมาเขาบอกว่า I จุดจุด my bedroom too เขาทำอะไรลูกต้องทำความสะอาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ enjoy tidying นั่นเองค่ะ enjoy tidying I enjoy tidying my bedroom too ฉันสนุกสนานกับการทำความสะอาดห้องนอนของฉันเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเมื่อกี้นี้เขาทำอะไรบ้างเขา makingเค้กใช่ไหมคะทำขนมเค้กเสร็จแล้วก็ eating them ก็คือกินพวกมันแล้วก็คราวนี้เขาทำอะไรคะทำความสะอาดห้องใช่ไหม enjoy สนุกสนานกับการทำความสะอาดห้องเช่นเดียวกัน in the evening oh sorry in the afternoon in the afternoon ในตอนบ่ายเนี่ย I am helpful ฉันได้ช่วยเหลือทำอะไรลูกคะ I the dog or the car I enjoy watching นั่นเองค่ะฉันน่าสนุกสนานกับการอาบน้ำน้องหมาแล้วก็ล้างรถนั่นเองลูกค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่า after dinner หลังจาก dinner หลังจากรับประทานอาหารเย็น I am not helpful ฉันไม่ค่อยแบบไม่ช่วยเหลือในด้านนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ชอบทำอะไรอย่างนี้นะลูกนะก็คืออะไรคะI don't like doing the dish นั่นเองค่ะ I don't like doing the dish ฉันอะไม่ชอบล้างจานนั่นเองค่ะโอเคเราก็ได้เอาคำศัพท์ทั้งหมดด้านบนลงมาเติมด้านล่างแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาท่องไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรบ้างเขาบอกว่า I am helpful at home in the morning I like making cakes and I love eating them I enjoy tidying my bedroom tooIn the evening, in the afternoon, I am helpful. I enjoy washing the dog or the car. After dinner, I am not helpful. I don't like doing the dish. นั่นเองค่ะโอเคเขาก็บอกว่าฉันได้อยู่บ้านเป็นประโยชน์บ้างเลยนะในตอนเช้าเนี่ยฉันทำขนมเค้กและฉันก็ชอบที่จะกินมันรักที่จะกินมันนั่นเองค่ะและฉันอ่ะก็ยังทำความสะอาดห้องนอนด้วยนะในตอนบ่ายเนี่ยฉันก็ช่วยเหลืองานที่บ้านเหมือนกันก็คือฉันอ่ะอาบน้ำน้องหมาแล้วก็ล้างรถนั่นเองค่ะหลังจากรับประทานอาหารเย็นฉันอ่ะไม่ค่อยชอบสิ่งนี้เลยก็คือไม่ชอบล้างจานนั่นเองค่ะโอเคถัดมาข้อที่10นะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่า answer the questionsให้นักเรียนตอบคำถามนั่นเองเขาเขียนว่า about me เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนั่นเองค่ะเอามาดูตัวอย่างของคุณครูก่อนดีกว่าข้อที่1คุณครูจะเขียนว่า what do you enjoy tidying what do you enjoy tidying คุณน่ะ enjoy หรือว่าสนุกสนานกับการทำความสะอาดอะไรคุณครูก็จะตอบว่า I enjoy tidying my bedroom ฉันนั่นสนุกสนานหรือว่าชอบที่จะทำความสะอาดห้องนอนของตัวเองนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2เขาบอกว่า What do you like watching? What do you like watching? คุณชอบที่จะล้างอะไรคุณครูตอบว่า I like washing the car I like washing the car คุณชอบล้างรถมากนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3 What do you like making? What do you like makingคุณน่ะชอบที่จะทำอะไร making ใช้กับอะไรดีลูกนอกจากใช้กับเค้กอย่างเนี้ยได้แล้วนะลูกใช้กับอาหารก็ได้เหมือนกันค่ะคุณครูก็จะเขียนว่า I like making breakfast I like making breakfast คุณชอบที่จะทำอาหารเช้านั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4เขาถามว่า What do you love doing What do you love doing คุณน่ะรักที่จะทำอะไรดีจ๊ะก็คือI love doing the dish. I love doing the dish. นั่นเองค่ะครูชอบหรือว่ารักในการล้างจานนักเรียนทราบไหมคะว่าการล้างจานเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยลดความเครียดได้นะคะนักเรียนค่ะมันช่วยได้จริงๆนะมีผลวิจัยผลสำรวจไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปลองล้างจานดูนะจ๊ะถ้าเกิดเครียดๆนะคะถัดมาข้อสุดท้ายนะคะเขาถามว่า What don't you like doing? What don't you like?doing คุณไม่ชอบทำอะไรจ๊ะของคุณครูก็จะเป็น I don't like doing homework
I don't like doing homework ไม่ชอบทำการบ้านนั่นเองค่ะโอเคถัดมาในข้อที่11นะคะ Write about being helpful at home ให้เขียนนะคะว่านักเรียนได้ช่วยเหลือที่บ้านอย่างไรบ้างมีคำว่า about me เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรื่องของนักเรียนอีกแล้วนะคะแต่ถ้าคุณครูจะแนะนำคุณครูก็จะแนะนำว่าให้นักเรียนเอาเรื่องด้านบนที่นักเรียนเขียนเป็นข้อๆนะมาเขียนเป็นประโยคด้านล่างนั่นเองค่ะอย่างเช่นของคุณครูนี่เลย I am helpful at home I like making cakes I enjoy tidying the kitchen oh sorry I enjoy tidying the kitchen I love doing the dish I like washing the floor นั่นเองค่ะคุณครูเนี่ยก็ช่วยเหลือที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทำขนมเค้กนะคะแล้วก็ทำความสะอาดห้องครัวแล้วก็ล้างจานด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังจะล้างพื้นขัดพื้นด้วยนะคะนั่นเองค่ะแล้วของนักเรียนล่ะคะทำอย่างไรบ้างอย่าลืมเขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีงานเพียงแค่หน้า51หน้าเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะอย่าลืมไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็เขียนให้สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เปิดโรงเรียนมาคุณครูจะมาตรวจงานนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้อง thank you for attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย